ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดขีดเส้นใต้3เส้นประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดแปลว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะของแพงไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้คืออีกนานมากกว่าจะวิกฤตแปลว่าถ้าเกิดนานเป็นปีกว่าจะวิกฤตแปลว่ารัฐบาลไม่ทำหาอะไรเลยมันก็จะวิกฤตเลยเข้าใจที่พูดนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องบูตตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอานโยบายอื่นเข้ามาเสริมเพื่อประเทศเนี่ยจะไม่ผ่านช่วงฝืดไปสู่วิกฤตของแพงและณเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้แพงนะคะและยังไม่ได้เข้าสู่สถานะเงินฝืดนะคะเงินฝืดก็ของแพงนั่นแหละและการที่นายกก็ไปโค้ดเอาข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปทวิตบอกว่าการที่เงินเฟ้อติดลบ4เดือนติดต่อกันย่อมเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจซึ่งสวนทางกันกับข้อมูลของสำนักงานนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาบอกว่ามันยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดนายกดันสรุปเสียเองเป็นผู้นำที่แบบแกอ่านแตกไหมวะเนี่ยภาษาเศรษฐศาสตร์นี่แกอ่านแตกไหมแกบอกว่าเงินเฟ้อที่ติดลบมาติดเนื่อง4เดือนคือมันไม่ได้ลบมากมันลบนิดหน่อยแล้วมันเป็นลบที่ในลักษณะที่ประเทศนี้ยังไม่ได้วิกฤตเท่ากับประเทศอื่นเลยนะย่อมเป็นสัญญาณแกบอกว่าย่อมเป็นสัญญาณแกพูดคำว่าย่อมเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีประเทศกูและไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีประเทศไหนที่เขาเอาความที่ยังไม่วิกฤตของประเทศเอาความที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะเงินฝืดของสำนักงานที่เขาวิเคราะห์มาให้เนี่ยเอามาตีความอย่างบิดเบือนและผิดเพื่อที่จะทำให้ประเทศเนี่ยเกิดความแตกตื่นคุณเป็นผู้นำประเทศคุณมาใช้โซเชียลมีเดียทวิตไป 3-4 บรรทัดสร้างความแตกตื่นให้กับทางเศรษฐกิจคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณตีสัญญาณผิดโดยส่งสัญญาณว่าเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจคุณเป็นผู้นำประเทศท่านนายกคะท่านเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเป็นผู้นำประเทศแต่ท่านกลับนำเอาข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของสำนักงานนโยบายซึ่งเขาสรุปตามวิชาเศรษฐศาสตร์ปรากฏว่าท่านเอาไปบิดเบือนและท่านไปส่งสัญญาณผิดปกติเวลาเขาแถลงตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อเนี่ยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขาจะต้องระมัดระวังในการที่จะเอาไปพูดต่อเธอเชื่อไหมบางยุคบางสมัยเนี่ยตอนสมัยที่ฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยถ้าเกิดรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อเงินฝืดหรือของแพงก็ตามแต่เนี่ยนะถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอ่ะเขาจะไม่มีการโปรโมทหรือโปรโมชั่นอะไรให้มันเป็นข่าวใหญ่โตนะเขาจะต้องรักษาเสถียรภาพก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถรายงานนายกรายงานทุกฝ่ายรายงานอะไรต่างๆพอรายงานเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต้องร่วมกันประชุมคณะรัฐมนตรีและประชุมครม.จะต้องขยุ้มหัวกันหัวแตกเลยว่าจะต้องแก้ยังไงต้องแก้ยังไงแล้วก็แก้ภายใน2เดือนแก้ภายใน1เดือนแล้วพอกันนะปุ๊บ3เดือนปุ๊บเงินมันก็จะดีขึ้นมาเลยคือต้องแก้ไงแต่นี่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีมันยังไม่ทันวิกฤตยังไม่ทันฝืดเลยนายกทิ้งพูดบอกว่าเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจท่านคะมันจะไม่ชิบหายเนี่ยตามปกติมันไม่ชิบหายแต่มันจะชิบหายเพราะท่านพูดนั่นน่ะมันจะพังเพราะท่านพูดมันจะพังเพราะท่านไม่ทำอะไรมันจะพังเพราะท่านเกียร์ว่างมันจะพังเพราะว่าท่านอยากจะแจกดิจิตอลมันจะพังเพราะว่าท่านอยากให้พังไงเนี่ยเงินเฟ้อประเทศไทยติดลบ4เดือนแล้วเพราะฉะนั้นมันวิกฤตแล้วนะมันวิกฤตแหละมันวิกฤตแหละขณะเดียวกันก็ไปประสานเสียงนายกรัฐมนตรีเฮ้ยนี่มันวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาร่วมกันแก้วิกฤตจะต้องมาร่วมกันแก้เศรษฐกิจนะเงินเฟ้อ4เดือนติดกันปรากฏรัฐบาลประกาศเลยโดยที่ต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามแล้วก็บรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็บรรดาต่างๆยังไม่มีใครประกาศเลยว่าประเทศตัวเองเนี่ยวิกฤตเพราะว่าเราประกาศว่าประเทศวิกฤตเนี่ยไม่ได้ทั้งที่มันไม่วิกฤตนะแต่ปรากฏว่าผู้นำรัฐบาลแล้วก็บรรดาพวกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเหมือนดีใจที่ประเทศกำลังจะวิกฤตเงินเฟ้อ4เดือนติดกันเราต้องแก้ปัญหาถูกไหมต้องแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อ4เดือนติดกันปรากฏว่า
เงินเฟ้อติดลบ4เดือนติดกันปรากฏว่ามีคนรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจประเทศมีเงินเฟ้อ4เดือนติดกันติดลบอุ๊ยดีใจนายกรัฐมนตรีละลิกละลีรองนายกรัฐมนตรีละลิกละลีว่าเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องกัน4เดือนละลิกละลีคือจะได้แก้ปัญหาโดยการแจกดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเพราะว่าประเทศมีเงินเฟ้อติดลบ4เดือนติดต่อกันซึ่งเข้าข่ายจะต้องวินิจฉัยว่ามันวิกฤตเข้าข่ายที่จะต้องวินิจฉัยว่ามันวิกฤตคำถามก็คือว่าในทางกลับกันทำไมถึงไม่คิดว่าอะไรทำอะไรกันทำไมถึงไม่คิดว่านั่นน่ะมันเป็นการประจานฝีมือนายกรัฐมนตรีและเป็นการประจานทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นการประจานฝีมือของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือใครมันเป็นการประจานรัฐบาลว่าคุณเนี่ยรับมือไม่ได้เพราะมาเป็นรัฐบาล4เดือนเข้าสู่เดือนที่5เนี่ยปรากฏว่าแก้ปัญหาในไตรมาสแรกก็เจ๊งบงแต่ขณะเดียวกันเงินเฟ้อติดลบ4เดือนต่อกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าประเทศวิกฤตนะยังไม่ใช่คำว่าวิกฤตเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่โหมดหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยไม่ทำงานไม่จัดการไม่บริหารแล้วรัฐบาลก็รอแต่กรณีที่ว่าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านพลังงานระดับโลกปัญหาด้านเกี่ยวกับไอ้เรื่องสงครามระดับโลก 3-4 ที่และเรื่องใดๆก็ตามแต่รอโดยที่เราไม่รับมือแล้วก็ไม่บริหารจัดการมันก็ต้องเฟ้อสิเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อก็คือหลังจากนี้มันจะของแพงตามมาเวลาเกิดเงินเฟ้อสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อหลังจากนั้นคือของแพงเพราะฉะนั้นเมื่อของมันแพงอ่ะรัฐบาลต้องmanageสิต้องmanagementคือการบริหารจัดการมันทีนี้ไอเราเนี่ยจะรอให้เงินเฟ้อรอให้เงินเฟ้อเสร็จแล้วก็รอให้วิกฤตรอให้ชิบหายเพื่อเราจะได้ไปกู้มา600,000 ล้านแล้วแจกคนละ10,000ให้จบกันไปจะได้ไม่ติดขัดกับประเด็นที่กำลังติดค้างกับประชาชนอยู่อันนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประหลาดมากนั่งเฝ้ารอ4เดือน5เดือนเพื่อให้ประเทศวิกฤตเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประหลาดมากนั่งเฝ้ารอ3เดือน4เดือน5เดือนเพื่อรอให้ประเทศเกิดว่าภาวะอ่อนแอทางเศรษฐกิจเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำที่ประหลาดที่สุดในโลกมากว่านั่งเฝ้ารอเพื่อให้ประเทศนี้มีสถานการณ์เงินฝืดและของแพงตลกท่านนายกตลกมากไม่พร้อมนี่ลาออกเกอะยุ่งเหยิงท่านไปลงFTA กับศรีลังกาล่าสุดใช่ไหมท่านไปศรีลังกามาใช่ไหมล่าสุดอ่ะท่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีไปศรีลังกาคือไปเป็นสักขีพยานลงนาม FTA ไทยศรีลังกาและ MOU อีก2ฉบับระหว่างไทยกับศรีลังกาด้านการบินและด้านการพัฒนาอัญมณีส่งเสริมความเชื่อมโยงท่องเที่ยวและขนส่งแล้วก็พร้อมกับไฟเขียวการบินไทยให้กลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์กรุงเทพแล้วก็โคลัมโบตั้งแต่วันที่30มีนาคมสรุปลงนามแล้ว FTA ไทยศรีลังกาแล้วยังไงดร.มลิกาท่านคะท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้เลยหรอคะว่าเรื่องนี้อวดไม่ได้เอาทำไมอะดร.มลิกาท่านคะท่านจะทำ FTA กับประเทศที่ไหนในโลกนี้ท่านก็รีบทำนะคะแต่ขณะเดียวกันอีเรื่องไทม์ไลน์ FTA ศรีลังกาเนี่ยพอถึงเวลาก็ทำกันได้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องโปรโมทหรือไม่ต้องอวดค่ะทำไมอะดร.มลิกาก็ศรีลังกาตอนนี้มันที่หายตายหาอยู่ตอนนี้ศรีลังกาเนี่ยมันกำลังเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวและศรีลังกาเนี่ยผูกขาดอำนาจโดยตระกูลเดียวไอ้ปักษานั่นน่ะแล้วปรากฏว่ามีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองของประเทศเขาเลยจากนั้นปุ๊บณเวลานี้เนี่ยปรากฏประเทศศรีลังกาประชาชนข้นแค้นธุรกิจไปไม่ได้แล้วศรีลังกาณเวลานี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินอย่างสูงมากและศรีลังกากำลังจะเจ๊งศรีลังกาเนี่ยเขายอมรับตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเขาเป็นประเทศที่ล้มละลายแล้วขีดเส้นใต้3เส้นคำว่าแพทย์ศรีลังกาเป็นประเทศที่ผู้นำประเทศของเขายอมรับว่าเป็นประเทศที่ล้มละลายคือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปบูลลี่ศรีลังกาไม่ได้หมายความว่าศรีลังกาจนแล้วเราจะไม่ครบแต่กำลังบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอวด
เพราะศรีลังกาไม่สามารถในการที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจอะไรประเทศไทยได้เลยเพราะศรีลังกาตอนนี้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวศรีลังกาตากงานก็ตายเลยศรีลังกาตากงานก็ตุยเลยค่ะศรีลังกาศรีลังกากำลังยากจนมากค่ะและประชาชนตอนนี้นะคะพลังงานก็ไม่มีจะใช้ค่ะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีจะกินค่ะอะไรก็ไม่พอจะกินค่ะเงินก็ไม่มีอยู่ในมือค่ะนั่นแหละค่ะศรีลังกากำลังจะเจ๊งค่ะมันไม่ใช่แค่กำลังจะเจ๊งนะจริงๆเจ๊งไปแล้วด้วยนะเจ๊งไปแล้วด้วยค่ะแล้วประชาชนก็ลุกขึ้นมาม็อบไล่ไอ้ตระกูลราชปักษาอะไรเนี่ยที่เป็นผู้นำประเทศนะคะเพราะว่ามีเรื่องเยอะมากเลยค่ะสรุปอีที่ไปจับมือกันนะคะท่านตั้งใจจะโชว์อะไรให้คนไทยทราบอะคะไม่ได้หมายความว่าจะทำ FTA กับศรีลังกาไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นไปตามไทม์ไลน์เจรจากันจบก็ไปทำ FTA อันนี้ปกติค่ะงานดูทีมของกระทรวงพาณิชย์ค่ะแต่กำลังจะบอกว่าศรีลังกาเวลาทำ FTA เสร็จอะค่ะถ้าเกิดจะโปรโมทพูดจาว่าไปจับมือผู้นำประเทศนะคะอีลุงตุ้งแช่ตีกลองคล้องเปล่าเพื่อที่จะบอกว่าผลงานซึ่งอันนี้เป็นผลงานไม่ได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นผลงานไม่ได้คนก็เลยสงสัยเลยที่ไปศรีลังกาเนี่ยจะพยายามในการที่จะไปจับมือถามศรีลังกาว่าทำให้ประเทศชิบหายยังไงหรือเปล่าถึงต้องไปเอาเทคนิคจากศรีลังกาว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไรหรือเปล่าถึงจะได้เอากลับมาทำให้ประเทศไทยเสียหายอย่างนี้หรือเปล่าทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายกรัฐมนตรีทั้งอะไรต่างๆปรากฏว่าออกมาประสานเสียงร้อยเรียงกันบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่เศรษฐกิจจะต้องแก้นะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือเศรษฐาทวีสินและเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีสรุปแล้วจริงๆควรที่จะต้องเรียกรัฐมนตรีช่วยมารีวิวหรือมารายงานแต่อันนี้คือรอหารือว่าสันสูเหมือนเข้าทำงานอยู่คนละที่กันนะเหมือนไม่ได้อยู่กระทรวงเดียวกันอ่ะสรุปเลยก็คือดิจิทัลวอลเล็ตนะคะกำลังนะคะประกาศอีกแล้วประกาศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประกาศเมื่อตอนหลังจากการเลือกตั้งว่าโอเคกูแจกพอหลังจากนั้นปุ๊บปลายปีกูก็จะแจกให้เป็นของขวัญปีใหม่ปรากฏพอผ่านปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏก็ยังไม่แจกแต่ว่าประกาศว่าเดี๋ยวจะแจกจากนั้นปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการแจกเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ก็ไม่ได้แจกจากนั้นปุ๊บประกาศอีกบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้ที่บ้านประธานาธิบดีเพราะว่าสงกรานต์ทุกคนต้องกลับบ้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแจกเงินหมื่นหรือดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันก็พอดีเลยกับสงกรานต์ที่ทุกคนจะกลับบ้านแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าแอปเนี่ยนะคะในวอลเล็ตเนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านถูกต้องไหมมันเป็นโอกาสเดียวเลยที่ประชาชนจะต้องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ย้ายบัตรสำเนาประชากรใช่ไหมนั่นแหละก็จะต้องมีการเอาเงินเนี่ยไปใช้ที่บ้านที่พะเยาอย่างเงี้ยที่เชียงรายอย่างเงี้ยสงกรานต์จะแจกเป็นไงสูก็ไม่ได้แจกหรอกสงกรานต์ก็ไม่ได้แจกปรากฏนายกรัฐมนตรีประกาศพฤษภาได้แจกว่าสั้นสูโอ้กูก็ลุ้นพฤษภาจะได้แจกไหมปรากฏว่าทุกคนก็ไปถามเอาไม้ใส่ใต้คางนายกพร้อมกับคนอื่นถามบอกว่ามันจะแจกได้ไงจ๊ะเดือนพฤษภาเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ากฎหมาย3-4-5ข้อสรุปแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วเหรอคือเขาให้กู้แล้วเหรอเอาเงินที่ไหนปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็บอกทันใดบอกว่ารอไปอีกนิดนึงจากนั้นปุ๊บโปรโมเตอร์เรื่องนี้เนี่ยคือรัฐมนตรีที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ส.ส. 5สมัยเพื่อไทยอ่ะนึกออกมั้ยก็ปรากฏว่าไอ้หนิมรัฐมนตรีหนิมไอ้หนิมมันก็บอกว่าเรียกรัฐมนตรีว่าไอ้หนิมท่านหนิมนะคะรัฐมนตรีช่วยท่านหนิมอีน้องท่านหนิมเนี่ยไอ้ท่านหนิมก็บอกว่าปรากฏว่าเอาละพฤษภาที่ท่านนายกบอกเนี่ยมันก็รอไปก่อนรัฐมนตรีหนิมอะคือนายกแกพูดไปเรื่อยแต่ว่าอีหนิมเนี่ยมันเป็นโปรโมเตอร์แล้วมันเป็นส.ส.มันก็ไม่สามารถที่จะไปโกงประชาชนได้ใช่ไหมอีหนิมก็ไม่อยากจะไปโกงของประชาชนเหมือนพูดไปเรื่อยเหมือนที่นายกรัฐมนตรีพูดอะอีหนิมก็บอกว่าพฤษภาเหรอพฤษภาก็รอไปก่อนแล้วกันแล้วหลังจากนั้นปุ๊บแล้วจะรอไปถึงเมื่อไหร่รัฐมนตรีช่วยหนิมก็บอกว่ารอไปไม่มีกำหนดตกลงอีหนิมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือหมายความว่าท่านรัฐมนตรีหนิมของฉันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฉันสองคนเนี่ยเขาอยู่พรรคเดียวกันหรือเปล่าวะกูงงมากกูสงสารอีหนิมมากคืออีหนิมเนี่ยเขาเป็นประธานกรรมธิการมาก่อน
เขาเป็นส.ส.มา5สมัยเพราะฉะนั้นหนิมเนี่ยรัฐมนตรีช่วยหนิมอ่ะนะเขาจะเป็นคนรู้กฎเกณฑ์โปรโตคอลต่างๆของการบริหารราชการแผ่นดินมากพอสมควรโดยเฉพาะเขาอยู่กรรมาธิการมาก่อนเขาก็จะรู้เส้นสนกลนอกอะไรต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับอำนาจรัฐาธิปัตย์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้และอีกอย่างนึงเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยและเป็นโปรโมเตอร์ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดมีการแจกแล้วระเบิดระเบ้อแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศชาติไม่วิกฤตเสร็จแล้วก็ไปคู่แล้วก็แจกแล้วก็แจกแล้วก็ไม่ถูกต้องอีหนิมเข้าคุกคนแรกคนที่ตามไปเนี่ยเศรษฐาก็จะบอกว่าฉันมอบหนิมแล้วไงเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นว่าการแล้วเขาเป็นนายกแต่ขณะเดียวกันเขามอบแล้วคือเขามอบเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตให้รัฐมนตรีหนิมรัฐมนตรีหนิมก็คือรัฐมนตรีช่วยแหละหนิมชื่ออะไรนะจุลพันธ์รัฐมนตรีจุลพันธ์เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตพลาดเมื่อไหร่จุลพันธ์เข้าคุกคนแรกจุลพันธ์เข้าคุกคนแรกเข้าเหมือนใครเข้าเหมือนบุญทรงอ่ะแล้วบุญทรงก็คือเข้าคุกก่อนจากนั้นเดี๋ยวยิ่งลักษณ์จะตามไปแล้วยิ่งลักษณ์ก็บอกบุญทรงว่าเดี๋ยวฉันไปไหนไปศาลปรากฏบุญทรงขึ้นศาลจากนั้นควบคุมตัวโดยละม่อมเข้าคุกปรากฏว่าระหว่างนั้นบุญทรงก็มองหาแบบว่าชะเง้อหาทั้งเจ๊ดอชะเง้อหาทั้งเจ๊ยอชะเง้อไปชะเง้อมาไม่มีใครมาที่ศาลเลยนอกจากบุญทรงและภูมิสารผลและอธิบดีอีกหลายคนปรากฏขนกันเข้าคุกไปทั้งยวงเลยตั้งแต่เข้าคุกจนบัดนี้บุญทรงยังไม่มีเจ๊ดอเจ๊ดวยเจ๊ยวยเจ๊ยิ่งย้วยอะไรต่างๆไปเฝ้าที่เรือนจำเลยเพราะฉะนั้นแปลว่ายังไงล่ะเอ้าคนเป็นนายกเขาก็ตีกันเชียงได้ขณะเดียวกันคนเป็นรัฐมนตรีไอเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเป็นรัฐมนตรีเราไปไหนเราต้องไปนำหน้าเนาะใช่ไหมเราไปไหนเราต้องไปนำหน้าเราไม่ใช่ไปเดินตามหลังเราไม่ใช่ไปเดินตามหลังใช่ไหมเอ้าปกติแล้วผู้นำเขาเดินนำหน้าไม่ใช่เหรอดร.อเมริกาโอ้ยผู้นำอ่ะเดินนำหน้าก็จริงจอมทัพหรือแม่ทัพเนี่ยนำหน้าก็จริงแต่ปกติแล้วเนี่ยโดยบางทีเนี่ยผู้นำบางคนเนี่ยนะการนำหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เสมอไปไงใช่ไหมการนำหน้าก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะฉะนั้นตัดกลับมาที่รัฐบาลชุดนี้ใครเป็นนายกเศรษฐาใครเป็นรัฐมนตรีคลังเศรษฐาใครเป็นโปรโมเตอร์เป็นรัฐมนตรีช่วยดูแลเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจุลพันธ์ขณะเดียวกันพอเกิดมีคดีความขึ้นไปปุ๊บใครจะต้องเดินนำหน้าก่อนจุลพันธ์เอาแล้วเศรษฐาล่ะไปดูใบไงขับรถไปช่องธรรมชาติก็ไปกองกันที่ดูใบนั่นแหละแต่ดูใบไม่แน่ใจว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะทำไมล่ะเอ้าล่าสุดไม่รู้ไปทำอะไรที่ดูใบล่าสุดไม่เห็นช้อปปิ้งที่ดูใบแล้วนะดูใบเขาให้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเรื่องที่ดูใบอีกอ่ะมีเรื่องที่ดูใบไงต้องขยับขยายไงตอนนี้ก็ไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไงดูใบอยู่ไม่ได้แล้วน่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยู่ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เช็คนะฉันก็ไม่อยากจะเช็คเพราะว่าเช็คแล้วมันเล่าไปก็สองไฟเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองขี้เกียจจะเช็คหลายเรื่องอ่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ดูใบทีนี้ก็ไปสิงคโปร์แล้วบางทีก็ฮ่องกงไปฮ่องกงบางทีก็จะมีคนบินไปกินข้าวที่อย่างที่ฮ่องกงแล้วก็บินกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันก่อนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็จะมีบรรดาคนอะไรต่างๆก็บินไปกินข้าวด้วยกันที่สิงคโปร์พอบินกินข้าวที่สิงคโปร์วันหยุดนะจากนั้นก็บินกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ๆนะบินสิงคโปร์ก็เหมือนบินภูเก็ตบินฮ่องกงก็2ชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่ะนึกออกใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ใช่แค่มดดำหรอกคนอื่นด้วยเยอะแยะไม่ใช่แค่อีมดดำมดดำเนี่ยมันโชว์ได้แต่คนอื่นมันโชว์ไม่ได้มันไม่ใช่แค่มดดำอีมดดำมันไปประจำอยู่แล้วมันสนิทนะคะมดดำมันไปประจำแหละแต่คนอื่นน่ะไม่ได้ไปเป็นประจำแต่ขณะเดียวกันไปเป็นสม่ำเสมอมดดำมันโชว์มันรีวิวโชว์แต่คนอื่นน่ะไม่ได้รีวิวทำไมถึงไม่ได้รีวิวล่ะอุ้ยรีวิวไม่ได้ทำไมมีอำนาจราชศักดิ์ถ้าเกิดรีวิวแล้วจบเลยจบยังไงล่ะอุ้ยจบเอนะแซ่จริยธรรมร้ายแรงทำไมล่ะเอาเป็นส.ส.เป็นผู้แทนเป็นสมาชิกสภาขณะเดียวกันเป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกันเป็นผู้นำเป็นอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเกิดไปแล้วก็ไปเจอนักโทษหนีคดีไม่แจ้งตำรวจจับเท่ากับทำผิดจริยธรรมร้ายแรงสามารถที่จะถูกส่งปปช.ไต่สวนฉุกเฉินได้เลยนั่นแหละโดนจริยธรรมร้ายแรงเวลาโดนจริยธรรมร้ายแรงนี่ก็ถือว่านะอยู่ไม่ได้นะจริยธรรมร้ายแรงนี่คือจะต้องออกจากวงการการเมืองไปเลยนะเป็นกฎหมายอ่ะนะมันเป็นกฎหมาย
โอเคนะเพราะฉะนั้นรีวิวไม่ได้คนที่รีวิวได้มีแค่มดดำคนเดียวแต่ทีนี้มดดำมันไปเดียวแล้วไม่หรอกมดดำมันไปเป็นขโยงนั่นแหละมันไปทั้งขโยงอ่ะมันก็จะเจอคนเยอะแยะแต่มดดำก็ต้องระวังอ่ะเออถ่ายรูปได้แค่มดดำกับคนที่เป็นหนีคดีอ่ะนะแต่คนอื่นเขาถ่ายไม่ได้นะคะค่ะทีนี้ได้ข่าวว่าพอหนีคดีไปแล้วกินข้าวที่ฮ่องกงก็แล้วกินข้าวที่สิงคโปร์ก็แล้วตอนนี้น่าอยากจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวทำยังไงทีนี้อยากจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวทำยังไงล่ะทีนี้ยังไงดร.มลิกาทำไมสายการบินเขาไม่ให้เอาขึ้นอะไรล่ะมันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นสมุนไพรไอ้ตัวน้ำเงี้ยวอ่ะไอ้ตัวดอกเงี้ยวอ่ะดอกเงี้ยวอ่ะมันเป็นของแปลกซึ่งมันไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นสายดูไบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไปอังกฤษหรือไม่ว่าจะบินไปที่สิงคโปร์เพราะว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยน้ำเงี้ยวอ่ะนะเงี้ยวนะน้ำเงี้ยวคือไอ้ตัวดอกเงี้ยวเนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปน้ำเงี้ยวอ่ะนะแล้วก็กระดูกหมูอะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะทีนี้มันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะมันเป็นคล้ายๆสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรองว่ามันเป็นเฮิร์บอะไรมันคือเฮิร์บอะไรทีนี้ต้องกลับเมืองไทยต้องกลับเมืองไทยกลับมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวกลับมากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวกลับมากินขปุ่นน้ำเงี้ยวนั่นล่ะนั่นล่ะถ้าจะกลับมาปุ๊บแล้วจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวได้เนี่ยถ้าจะกลับมาแล้วก็กินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกินได้เนี่ยต้องยังไงก็นี่ไงก็ต้องมาเนี่ยต้องมาเข้าคุกทำไมใหม่มาไหนอ่ะก็ไปนู่นเนี่ยเบียดที่ชั้น14ไปเบียดที่ชั้น14แล้วชั้น14เนี่ยเขาจะต้องออกจากชั้น14หรือไม่ทำไมอ่ะไปเบียดได้ยังไงชั้น14เขาอยู่ได้คนชั้น14เนี่ยเขาทั้งชั้นเขาให้มีเตียงเดียวไม่ใช่เหรอแล้วเบียดได้ยังไงอ่ะชั้น14เขาก็เลื่อนขั้นไงเลื่อนขั้นไปอยู่ไหนชั้น14ก็ตอนนี้อยู่มาครบ180วันก็เลื่อนขั้นไปชั้น15จากนั้นปุ๊บชั้น16ทีนี้ถ้าเกิดทะลุ180วันแล้วปรากฏว่ายังไม่กลับคุกอ่ะนะก็จะต้องเลื่อนขั้นไปชั้น16ทีนี้ถ้าเกิดทะลุไปอีก185วันแล้วปรากฏว่าเรือนจำก็ยังไม่ได้รับไปทีนี้ขณะเดียวกันก็จะต้องเลื่อนไปอีกเลื่อนไปชั้น17แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเอาไปเข้าเรือนจำจากนั้นก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปที่ชั้น18จากนั้นปุ๊บเลื่อนไปชั้น19ยังไม่ไปไหนเกิดปัญชีชั้น20เฮ้ยดร.มลิกาทำไมเหรอโรงพยาบาลตำรวจเขามีถึง20ชั้นเหรอโอ้ยเขามีถึงแค่ชั้น14นั่นแหละ อ้าวแล้วชั้น15 16 17 18อันนั้นเป็นกูไม่รู้ว่าสวรรค์หรือนรกอะขึ้นไปเรื่อยๆ ขอเจริญตามสบายอยู่จื่นอกจื่นใจอยู่ตั้งแต่ปีเก่าซอดไปฮอดปีใหม่อยู่ฮอดปีใหม่ซอดวาเลนไทน์อยู่คือทำใจวันวาเลนไทน์ซอดไปแฮมนะซอดปีใหม่เมียงอุ้ยตายละเจ้านอนไปแต่เจ้าวันสังขารวันล่องเนาะวันสังขารวันล่องวันพญาวันอยู่นอนไปเตะจนปอซอดวันพญาวันเนาะซอดวันพญาวัน15เมษายนก็ว่าต้องออกมาเตี่ยก็เฮาก็หดสะเก้าดำหัวกันที่เตียงชั้น14ฮะนะคะเนาะเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่โรงพยาบาลท่านซอดสงกรานต์30วันสงกรานต์30วันเจ้าอ๋อท่านบ่ฮู้กะอะอย่างดร.มลิกาสงกรานต์เล่น30วันหดน้ํา30วันหดน้ําตู้เจ้า30วันเป็นสงกรานต์เฟสติวัลซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐบาลเล่นสงกรานต์เฟสติวัลเป็นนโยบายนะจ๊ะเนาะเป็นนโยบายของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งเป็นนโยบายของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งเจ้านั่งอยู่บนเตียงกันนะคะอย่างสง่างามเจ้านั่นแหละนั่งอยู่บนเตียงกันอย่างสง่างามพดน้ํา30วันไปเลยเดียวกับพวกบรรดาพวกรัฐบาลอึ่งใครก็จะต้องเตียวกันไปชั้น14เนาะไปมัดเข้าสู่ขวัญชาวยันโตเนาะตามขันเข้าตามขันโตเนาะเจ้าจากนั้นปุ๊บก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกระเลิกเกิดก้อยกันนะเต็มนะกะตัวเจ้าเต็มชั้น14นะนะเจ้าแล้วจะได้ดร.มลิกากันนะกะ30วันสวดไปเตอะ30วันอ่ะสวด30วันอ่ะ
กับลูกสาวท่านบอกว่าสงกรานต์เฟสติวัลเล่น30วันก็ต้องสวด30วันงดน้ํา30วันเล่นต่อเลยเจ้าเฟสติวัลต่อไปเลยเจ้าเฟสติวัลต่อไปสั่งครั้งเฟสติวัลเล่นเห็น30วันเออน่ะหลังจากสงกรานต์เฟสติวัลเฮาก็สั่งครั้งเฟสติวัลต่อกันไปเลย60วันเอาเต็มที่ไปเลยเจ้าได้งบประมาณ270ล้านบาทป้อหมดไปเลยเจ้านั่นน่ะเจ้าสั่งครั้งเฟสติวัลก็เป็นเซิร์ฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งอันยังก็สั่งครั้งเฟสติวัลก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งสั่งครั้งเฟสติวัลเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งสงกรานต์เฟสติวัล30วันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเออนั่นแหละเจ้าใส่กางเกงช้างแข่งกันใส่กางเกงช้างเร็วที่สุดก็เป็นเฟสติวัลอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแข่งกันใส่กางเกงช้างแข่งกันใส่เตลกางเกงช้างอ่ะเออนั่นแหละแข่งกันไอ้เรื่องแข่งกันใส่เตลกางเกงช้างนี่นะอันนี้แหมเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าติดตะคิดตะขวงใจมากเลยตะคิดตะขวงใจเรื่องอย่างดร.มาริกาตะคิดตะขวงใจเรื่องที่ว่าไอ้กางเกงช้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพอเข้าใจแต่ว่าไอ้ที่บ่เข้าใจเลยก็คือบ่เข้าใจไอ้อย่างดร.มาริกาบ่เข้าใจว่าไอ้ป่าต้องโกกินแข่งกินแข่งกันเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนกินป่าต้องโกแข่งกันใครกินยักษ์ใครกินได้นักที่สุดคนนั้นได้กินเน็ตบุ๊กแข่งกันกินป่าต้องโกแข่งกันกินป่าต้องโกซึ่งมันเป็นเฟซมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัดใดนี่ข้าเจ้าก็บ่เข้าใจซึ่งตั้งแต่ข้าเจ้าเห็นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังบ่เข้าใจว่าอีปลาท่องโกนี่แข่งกันกินนี่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตับใดเจ้า แล้วมันมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตับใดเลยแล้วอเมริกามันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จะได้มันมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์กะเจ้านี่ยังมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วดร.อเมริกาโอ้ยท่านเจ้ามันกับแกนอกจะแกนกับมันกับแกนกะเจ้าสำลักมันแก้นนะเจ้าสำลักเท่ากับสำลักแก้นแปลว่าสำลักมันแก้นนะเจ้า ตุบอกเลยกินไปตุบอกไปอ่ะกินไปปุ๊บ มันแก้นนะเจ้าป่าทั้งโกกินเร็วมาได้นะเจ้าป่าทั้งโกเนี่ยเวลาจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จะต้องจิ้มกับนมคนเออนมตามะลิเออนัดกะไปแข่งกันยับห่าไปจะอั้นมันเกือบเป็นตายเออมันก็ตายเร็วอ่ะเจ้าป้าต้องไขว่าไปเลยกินปลาท้องโกแข่งกันไขว่าไปเลยปลาท้องโกปั้นใกล้ๆละเมียดเอาออกมาปุ๊บกับจิ้มนมจิ้มนมปุ๊บนมข้นหวานเยอะๆใส่นมเยอะๆเออใส่นมเยอะๆเออแล้วก็ตักกินเออนั่นน่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามเอาเงินใส่ใต้คางนายกรัฐมนตรีประเทศศรีลังกาใช่ไหมไม่นายกรัฐมนตรีไทยผู้นำกูเนี่ยแหละปรากฏไปจับมือกับเขาเป็นประธานในการเป็นสีสักขีพยานกับเขาแล้วพูดว่าศรีลังกาฟื้นแล้วพูดว่าศรีลังกาฟื้นแล้วขณะที่ประเทศศรีลังกาบอกว่ากูกำลังวิกฤตอยู่และประเทศกูกำลังล้มละลายส่วนนายกประเทศไทยบอกว่าศรีลังกาฟื้นแล้วแกเป็นหนักนะเนี่ยฉันว่านะอาการหนักนะแกไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้โลกดวงอาทิตย์พระจันทร์ดาวอังคารก็ไม่รู้เรื่องเลย